สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้แพรลี่นะคะพาทุกคนมาเที่ยวห้างค่ะทุกคนหลังจากที่ไปออกทริปเที่ยวมานะคะทุกคนได้เข้าห้างรู้สึกดีใจมากเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะที่ห้างเขาจัดJapan Food นะคะ Japan Signature Food นะคะที่ห้างแห่งหนึ่งนะคะทุกคนตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นมีต้นซากุระนะคะสวยสีชมพูนะคะน่าชื่นชมมากค่ะจุดนี้นะคะก็จะเป็นหน้าร้านขายราเมงนะคะเนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแฮร์รี่ก็ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะคะทุกคนภายในงานนะคะที่สะดุดตาเลยก็จะมีร้านสตรอเบอรี่ปั่นนะคะทุกอย่างเป็นสตรอเบอรี่หมดเลยค่ะชอบมากเลยค่ะทุกคนแล้วแพรลี่ก็จะสั่งแคนดี้สตรอเบอรี่นะคะไม้ละ60บาทได้4ลูกนะคะก็คือสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลนั่นเองนะคะทุกคนคือแบบว่าน่ากินมากๆเลยนะคะเราก็จัดไปไม้นึงค่ะ60บาทค่ะทุกคนดูสีสันน่ากัดยิ่งนักนะคะทุกคนสวยมากๆและก็น่าทานนะคะในบรรยากาศคนก็ไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะคะมีร้านมาจัดซุ้มหลายร้านเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะคะทุกคนทางห้างก็จัดซุ้มได้สวยงามค่ะทุกคนและอย่างร้านนี้นะคะขายราเมงค่ะทุกคนน่านั่งมากๆแล้วเราก็มาซื้อแป้งนะคะแป้งไส้มะพร้าวไส้เผือกไส้มันนะคะทุกคนมีตั้งแต่ชิ้นละ 25-30 บาทนะคะเราก็สั่งไส้มันม่วงไปนะคะแล้วก็ไส้มะพร้าวขอบอกว่าไส้มะพร้าวอร่อยมากนะคะทุกคนบรรยากาศก็ดีมากเดินผ่อนคลายตากแอร์เย็นๆแล้วก็ได้อาหารอร่อยกลับไปด้วยนะคะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้แพรลี่มีอาร์ชาแนลด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ